ี่ยเนี่ยประธานป่ะใช่เนี่ยเขาถามคนไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยประธานครับอยู่โซนไหนอันนี้300กว่าแล้วอ่ะแล้ว500กว่าอยู่โซนไหนอ่ะ500กว่าข้างหลังก็มีบ้านใช่ไหมงั้นเดี๋ยวลองดูครับบ้านเลขที่ที่เพิ่งปรับตัวเลขใหม่ทำให้ยังไม่มีแผนผังที่ชัดเจนบวกกับซอกซอยที่แยกย่อยมากๆตอนนี้เราเลยต้องขอความช่วยเหลือจากพี่ๆขนส่งกันแล้วล่ะครับพี่เข้าซอยนี้ไปนะซอยนี้พี่ตรงเข้าไปเสร็จปุ๊บไปเจอทางตัดให้เลี้ยวซ้ายที่เลี้ยวซ้ายก็เสร็จปุ๊บที่เลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บจะมีซอยกลางซอยบอกทางละเอียดยิบขนาดนี้แต่สุดท้ายพี่แกก็อาสาขับนำทางพาเราไปถึงหน้าบ้านนะครับแม่ถ้าไม่ได้พี่ชายใจดีคนนี้อีเตอร์แย่แน่ๆครับทิ้งห่างไว้ก่อนนะแต่พี่อยู่บนรถหรอสวัสดีครับพี่บ้านอยู่ตรงไหนหรอรอแป๊บให้ที่เดินจากที่ไปใจครับมีไม่มีครับอ๋อหรอครับอ้าวเหมือนจะมีความหวังแต่โดนดับหวังเข้าให้แล้วล่ะครับซอยนี้ไม่มีบ้านเลขที่ที่เราตามหาเลยต้องกลับไปตั้งต้นกันใหม่อีกครั้งมาไงมาแล้วอยู่ไหนอยู่หลังสุดท้ายขวามือพี่เพราะว่าร้องสุดท้ายมันหลังสุดท้ายก็ต้องไม่ใช่ที่พี่ไปจอดเมื่อกี้แหละไม่ใช่อ่ะเข้าไปแล้วมันหลังสุดท้ายมันไอ้หลังนั้นมันแล้วก็หลังสุดท้ายมันแล้วหลังสุดท้ายไงพี่มันมีหลังสุดท้ายเลยอ่ะถ้าส่งตามก็สรุปว่าหลังนั้นครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลองขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ประธานอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับหลังสุดท้ายขวามืออ่ะใช่ไหมใช่ไหมไอ้มันใช่ไหมใช่พี่เราเข้าไปอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลองไปไปรษณีย์ดูอีกทีนึงก็ได้ครับเดี๋ยวลองนิราเคิลดูสิว่าใช่หรือเปล่าในนิราเคิลนี่ก็มีนะตอนนี้ช่วยกันหาบ้านเป้าหมายให้วุ่นเลยครับจนกระทั่งมาเจอกับพี่ไปรษณีย์ท่านนี้อย่างเดียวใช่ไหมอย่างเดียวสุดซอยเลยพี่ไปรษณีย์ยืนยันบ้านที่เราตามหาคือหลังเดียวกันกับที่เราไปมาเมื่อกี้งานนี้เลยต้องย้อนกลับไปดูใหม่อีกครั้งพอมาถึงบ้านที่ทุกคนต่างก็ยืนยันว่าเป็นพิกัดที่เราตามหาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีคนอยู่ที่นี่มานานมากๆแล้วนะครับเนี่ยผู้ใหญ่มาใช่ผู้นำเขาก็บอกที่นี่อ่ะใช่ก็บอกที่นี่ไม่มีใครอยู่อ่ะครับประธานไม่มีครับเขาไม่มีคนอยู่เขาไปอยู่ต่างจังหวัดนะสรุปว่าตอนนี้เจอบ้านแต่ไม่เจอตัวพ่อวิทยาเพื่อนบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนานแล้วและไม่สามารถติดต่อได้ครับกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันรำพึงรำพันสักวันคงได้สอง